วัสดีนะคะขันหัวสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยจ้าในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคนี้ให้ดูกันเป็นลุคที่แบบแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานนะคะเพื่อน้องๆที่แบบจบใหม่หรือว่าใครที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานแล้วก็เผื่อจะมาดูคลิปนี้นะเพราะว่าในคลิปนี้ก็จะแต่งเป็นลุคแบบนี้นะเห็นป่าวว่ามันเป็นลุคที่ค่อนข้างที่จะสุภาพนะแล้วก็มีความแบบเป็นแบบว่าดูลดอายุอะมือเป็นไรดูลดอายุนะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าแต่งยังไงในลุคนี้จ้ะมาเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะแต่งหน้าแบบลุคแบบสุภาพนะคะคือถ้าเรามีบุคลิกภาพที่แบบดีแล้วอะมันก็จะเสริมสิ่งที่เราขาดไปนะคะแต่งหน้ากันเลยก็เดี๋ยวฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำแรกของซัวซูเนาะที่ออยได้มาจากกล่องสุ่มนะจ๊ะในวิดีโอก่อนหน้านั้นนะจ๊ะก็สามารถไปดูได้นะคะรองพื้นวันนี้นะคะก็จะใช้ของ Dior กับ L'Oreal นะคะ2ตัวนี้นะคะผสมกันเนาะอันนี้จะเป็น L'Oreal 4G1 นะคะตัวเนี้ยเขาจะให้ความเป็นความผิวความงานแบบเบาๆไม่ได้หนักหน้านะคะส่วนตัวนี้นะคะตัว Dior เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะทาแล้วเขาไม่ค่อยมีความฉ่ำเท่าไหร่ก็เลยจะชอบเอา2ตัวนี้มาผสมกันมากกว่านะคะก็ถ้ามีใต้ตรงใต้ตาปกปิดคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นของ Maybelline Fit Me นะก็นิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะทีนี้เราจะทาแก้มนะคะคือจะชอบลงแก้มตอนที่แบบก่อนทาแป้งอ่ะมันทำให้หน้าเรารู้สึกว่ามันไม่แห้งอ่ะคือเป็นคนชอบทาอะไรที่แบบฉ่ำๆมากๆเลยนะเดี๋ยวลงแป้งนะคะก็จะใช้แป้งฝุ่นของเจ้านางนะคะทุกคนทาเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้แป้งตลับก็ได้นะคะแต่ว่าออยชอบใช้แป้งฝุ่นว่ามันให้ความเป็นผิวเบาๆก็วิธีทาแป้งฝุ่นนะคะก็ลงเยอะๆไปเลยแล้วก็ออยจะใช้แป้งที่เป็นแป้งปัดแป้งอ่ะทุกคนมาเกลี่ยปัดแป้งอ่ะต่อมาคิ้วนะคะก็ปัดแป้งออกก่อนเลยเดี๋ยวออยจะใช้ของ Brow It by น้องฉัตรนะคะวาดโครงคิ้วก่อนนะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้ที่เป็นเนื้อฝุ่นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ที่เป็นแบบอันอื่นก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดใครจะใช้ที่เขียนคิ้วของ Brow It อันนี้นะคะออยแนะนำว่าให้ใช้ข้างที่เป็นหัวปากกาวาดเป็นโครงนะคะแล้วก็ใช้ข้างที่เป็นมาสคาร่าปัดขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็พยายามหาตัวที่เป็นแบบเนื้อฝุ่นนะมาถมช่วงระหว่างคิ้วนะมันจะได้ความคิ้วแบบธรรมชาติมากๆนะคะก็ใช้อันเดิมนะคะ Excuse me นะจ๊ะถูกอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะพยายามให้ช่วงหัวคิ้วอ่ะเขามีความแบบว่าซอฟต์พยายามให้หัวคิ้วอ่ะมันซอฟต์ลงนะคะทุกคนนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าช่วงหัวคิ้วมันเข้มเกินนะคะก็ให้ใช้เนี้ยไอที่ปัดเนี้ยมาปัดโอเคคิ้วเสร็จแล้วเราจะใช้ที่เป็นมาสคาร่านะคะของ K3D นะมาระบายเพราะว่ามันผมมันแดงอ่ะเราจะไม่สามารถใช้ของ Brow It ได้นะคะเพราะว่า Brow It เขาค่อนข้างจะเข้มมันจะเหมาะกับคนที่ผมแบบเข้มๆมากกว่าก็จะปัดขึ้นอย่างนี้นะก็จะมีความอ่อนลงแล้วอ๋อมานะจ๊ะเราก็จะมาทาปากันนะเดี๋ยวจะทำคอนทัวร์หน้านะคะทำเชดดิ้งหน้าเนาะ City Color B Match Butt นะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้เขาจะมีความค่อนข้างจะเข้มนะจริงๆอ่ะไม่รู้หรอกว่าอันนี้เขาไว้ทำอะไรแต่ว่ายังมีความเสียมตาลเนี่ยก็เลยคิดว่าเอามาน่าจะเอามาทำเชดดิ้งจมูกได้ไฮไลท์ได้ทำคอนทัวร์แต่ว่าเขาเข้มนะต้องค่อยปัดก็จะเหลามาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอ่ะหน้าเรามันจะเสมอกันหมดเลยทำกรอบหน้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันใหญ่อ่ะนะประมาณนี้หน้ามันก็จะมีกรอบขึ้นมาชัดเจนขึ้นแล้วทุกคนตาวันนี้นะคะว่าจะแต่งไปทางโทนสีแบบสุภาพเนาะจะเป็นโทนตาลอ่อนๆนะคะก็จะใช้พาเลตของเมอร์เลสกานะคะพาเลตนี้เป็นสีที่2นะ
จ๊ะ feel slight sunshine อ่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นสีประมาณนี้เนาะอันดับแรกก่อนจะใช้สีนี้ทั่วบริเวณเปลือกตาก่อนนะเดี๋ยวออยจะทาให้ดูข้างเดียวก่อนนะคะทุกคนสีนี้นะคะน้ำตาลเข้มขึ้นมามันจะทำให้เบ้าตาเราอ่ะมันชัดขึ้นแล้วก็ก้มแล้วก็คออย่างนี้ยังไม่หมดนะคะมันจะมีน้ำตาลอันนี้อีกเนาะจะใช้น้ำตาลอันนี้นะคะลงช่วงกลางตาใช้นิ้วก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยให้มันมีความแบบฟุ้งๆอ่ะแล้วก็ทำอีกข้างนึงแบบนี้เลยนะจ๊ะก็ทั้งสองข้างเหมือนกันแล้วเนาะทีนี้ว่าจะใช้สีที่เป็นแบบชิมเมอร์นะคะสีชิมเมอร์แบบขาวๆอ่ะคือใช้ที่ตัวเองมีเลยนะแต่ว่าของออยไม่มีไงเราก็เลยจะใช้ของทาร์ตนะคะว่าจะใช้สีนี่นะสีที่ชื่อว่าซันเซตนะคะสีนี้ตางตาเขาก็จะมีความแบบตัดๆไปแหละนะแล้วก็จะใช้สีแคนดี้นะคะทุกคนทาบริเวณหัวตาแต่ว่าใช้นิ้วก้อยก็ได้หรือว่าใช้แป้งก็ได้นะแต่นิดเดียวพอสองข้างต่อมานะคะเราจะมาดัดขนตากันนะคะก็ไม่ติดขนตานะมันต้องดูด้วยนะว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานตำแหน่งอะไรนะคะทุกคนถ้าเกิดสัมภาษณ์ตำแหน่งแบบเป็นโอเปอเรเตอร์หรือว่าเป็นคนที่แบบนั่งหน้าเคาน์เตอร์อันนี้สามารถแต่งเต็มได้เลยนะแบบจัดแน่นก็ดัดขนตานะคะเราจะใช้ของ Gino Macrae เดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์นะคะก็จะกรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะก็จะใช้อายไลเนอร์ของ K3D นะคะอันนี้จะเป็นสีBR1 นะคะจะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างจะอ่อนมากๆมันจะทำให้ตาเราอ่ะมันดูหวานก็จะไม่นิ้นหางนะคะจะไม่นิ้นหางอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เพิ่งได้มานะคะของ Fairy Drops นะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นของแบรนด์เกาหลีนะจ๊ะทุกคนนะคะแพงอยู่นะแพงนะประมาณเกือบพันได้นะคะแค่นี้พอให้มันดูแบบสวยงามพอดูสวยงามนะจ๊ะแก้ววันนี้นะคะว่าจะใช้ของ For You 2 CM8 นะปัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวอ่อนเองอย่างนี้ไม่ไหวนะแกจะตกรอบสัมภาษณ์ได้นะจ๊ะต่อมานะคะลิปวันนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวลิปนะคะจะใช้ของ L'Oreal Paris นะคะสี130นะทาบริเวณด้านในอ่ะออจะใช้ของ Pink Velvet นะคะ404อันนี้จะเป็นสีชมพูสีปากนะคะว่าจะแนะนำให้พยายามทาชมพูนะชมพูแบบตัดส้มชมพูต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไฮไลท์นะว่าจะใช้ไฮไลท์ของเวอร์88นะคะมาไฮไลท์ตาทองงามนะต่างหูนะคะแนะนำให้เป็นแบบนี้เป็นแบบที่มันตุ้มติดกับหูอ่ะอย่าพยายามใส่อะไรที่เป็นห่วงใหญ่ๆหรือว่าเป็นระยะมันจะทำให้ดูแบบมันจะทำให้ดูเฟี้ยวอ่ะ